Thermotech Ceres 350MX มาแล้วหลังจากที่ปล่อยให้หลายคนเฝ้ารอคอยกันมาสักระยะใหญ่ๆเลยนะครับในที่สุดตัวนี้ก็พร้อมที่จะเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วกับช่วงราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับเคสตัวนี้จุดเด่นคือไซส์ของมันอยู่ในแบบ Mid Tower รองรับเมนบอร์ด BTF ของ Asus และเมนบอร์ดที่เป็น Project Zero ของ MSI คือเมนบอร์ดซ่อนสายนั่นเองครับจุดเด่นของมันมีพัดลมมาให้3ตัวด้วยกันนะครับด้านหน้าเป็น140มม.ที่เป็น ARGB ในรุ่นCT140 จำนวน2ตัวและด้านหลังครับเป็น CT140 แต่ไม่ใช่ RGB มาให้อีก1ตัวดังนั้นแค่พัดลมก็กินขาดแล้วนะครับตัวที่เราได้มาเข้าใจว่าเป็นตัวฝากระจกทั้งด้านหน้าและด้านข้างเนาะมีสีให้เลือก8สีแต่ตัวที่ได้มาวันนี้จะเป็นสี MX Snow ก็คือสีขาวนั่นเองอลังการงานสร้างไม่ออกอันนี้มันติดอยู่ไอหูหิ้วตรงนี้หูวิโออาอลังการมีฝารีเพลซมาด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันคือฝาอะไรปกติถุงส่วนใหญ่จะเป็นแบบสวมดึงด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นสไลด์ออกด้านหน้านะครับตัวเคสครับมาในโทนขาวจั่วแบบนี้เลยจั่วจริงๆข้างหน้ากระจกนะครับข้างๆกระจกขนาดเคสไม่ได้สูงมากแต่ที่น่าสนใจคือความอวบของมันฮะเห็นด้านข้างไหมครับจะค่อนข้างอวบมากเพราะว่ามันสามารถจุพัดลม140ได้ทั้งหน้าและข้างหลังไอความที่ทำให้อวบนี่แหละก็คือตัวพัดลมนั่นเอง140มิลลิเมตรนะครับชุดน้ำใส่ได้360มิลด้านหน้าได้นะครับด้านบนใส่หม้อน้ำได้เช่นกันนะครับเมนบอร์ด Exen ATX ได้นะครับส่วนอุปกรณ์ที่ให้มามันคืออะไรเดี๋ยวขอดูหน่อยสิในแพ็กเกจมีอะไรเอ่ยจะเป็นฝาหน้าที่เปลี่ยนได้เป็นแบบรูๆแบบนี้เสริมการระบายอากาศนั่นเองนะครับสลับสับเปลี่ยนได้เลยสำหรับคนที่คอนเซิร์นเรื่องความร้อนเป็นกังวลอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงด้านข้างนะครับถอดออกมาใส่หน้าจอบริเวณนี้ได้เป็นส่วนเสริมนะครับจะอยู่ตรงนี้ใส่หน้าจอแทนที่เดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูว่าเวลาของจริงออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวเคสเองเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นฝากระจกมาแบบนี้นะครับมีแผงกรองฝุ่นมาแล้วก็จะมีพัดลมมาให้ด้านในนะครับ CT140 ARGB มาให้2ตัวด้านหลัง CT140 ที่เป็นธรรมดามาให้1ตัวนะครับดูดเข้าเป่าออกก็คือดูดเข้าด้านหน้าแล้วก็เป่าออกด้านหลังตามสมัยนิยมนะสำหรับตัวเคสนะครับฝาข้างมาในรูปแบบสไลด์ฮะเป็นฝาข้างที่จะว่าน่ากลัวไหมก็ไม่เชิงถ้าวางนอนก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าวางตั้งแบบนี้เนี่ยด้วยความที่มันไม่มีตัวยึดกระจกด้านล่างก็มีหวาดเสียวนิดนึงแต่ถ้านอนเคสก็ไร้ปัญหานะครับกระจกหนา4มิลมีเฟรมตัวล็อกมาให้แบบนี้กระจกก็เป็นขอบสีขาวไม่ได้มีการติ้นสีมาเนาะด้านในนะครับรูมเคลนก็ใหญ่โตดีทีเดียวฝาข้างนะครับด้านฝั่งนี้จะเป็น2ชิ้นแต่ถ้าข้างหลังเลยจะเป็นชิ้นเดียวแต่ทำหลอกมามีการปั๊มมานะครับเป็นลวดลายของเขาเหล็กค่อนข้างหนาเลยนะด้านในพื้นที่ตรงนี้สำหรับ CPU cooler นะซิงค์ลมซิงค์น้ำในการ maintenance การติดตั้งต่างๆช่องซ่อนสายเก็บสายช่องด้านนี้ก็จะเป็นฟอนต์พาเนลหรือว่าในเมนบอร์ดที่เป็นเมนบอร์ดซ่อนสายเนาะ BTF หรือจะเป็น Project Zero ก็ใช้ได้ง่ายๆเลยช่องค่อนข้างเยอะนะครับด้านบนเองเปิดได้เป็นแม่เหล็กทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ยึดพัดลมได้ง่ายๆด้วยจะเฉียงมาทางฝั่งด้านนี้เนาะเพื่อที่จะหลบหม้อน้ำไม่ให้ติดตัวเมนบอร์ดนั่นเองเพราะเมนบอร์ดเดี๋ยวนี้ภาคจ่ายไฟก็จะมีชุดระบายความร้อนมาด้วยนะครับกล่องอุปกรณ์ขอลุ้นกันหน่อยสิว่าเจนใหม่ล่าสุดของ Thermotech เนี่ยจะแยกถุงน็อตออกมาหรือยังเป็นแบบรวมมานะครับมีเคเบิลไทยสีขาวแบบใสหัวพัดลมนะครับให้มาเป็นสายวายนะครับสำหรับคนที่กังวลเรื่องหัวไฟเลี้ยงไม่พอก็จะใช้ตัวนี้แทนที่ได้สำหรับต่อไฟเลี้ยงของพัดลมด้านหน้าเนาะ2ออก1มีสปีกเกอร์มาให้ด้วยเสียงนี้ไม่ค่อยได้ยินนานแล้วเหมือนกันเพราะว่า
หลายๆเคสไม่แถมมาแล้วก็หลายๆคนก็ไม่ใส่กันแล้วด้วยเป็นดีบักนะครับไว้ฟังเสียงว่าอุปกรณ์ของเรานั้นบูตได้เข้า Windows หรือยังหรือว่าติดตรงไหนยังไงก็จะฟังเสียงได้ชุดอุปกรณ์มาแบบนี้เลยไม่ได้แยกมานะน่าจะแยกมาสักหน่อยนะครับช่องการ์ดจอหรือ Expansion Slot 7ช่องนะครับการ์ดจอแนวตั้งทำได้นะแต่ก็จะต้องสูญเสียตรงนี้ไปจะไม่ได้มีช่องล็อกการ์ดจอแนวตั้งมาให้ด้านนี้ด้านล่างก็จะถอดได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเมนเทนแนนซ์ต่างๆได้ฝาด้านนี้ก็ถอดได้เช่นกันนะครับใส่ตัวหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบเหลี่ยมหรือหน้าจอแบบกลมก็ใส่ได้ง่ายดีนะครับด้านข้างในการเมนเทนแนนซ์ต่างๆเข้าถึงกันหมดเลยโอ้ดีงามด้านหลังเองก็จะมีหัวต่อพัดลมมา1หัวนะครับเป็น4พินไม่มีไฟบริเวณที่เก็บสายของตัวเคสนะครับก็มีสเปซอยู่พอสมควรเหมือนกันสายนี้ก็จะเป็นออดิโอฟอนต์พาเนลก็มาแบบรวมแล้ว USB-C USB 3.0 RGB นะครับซึ่งจะเป็น ARGB ไม่มีคอนโทรลเลอร์มานะดังนั้นถ้าคุณจะใช้ RGB ของพัดลม2ตัวด้านหน้าเนี่ยคุณก็ต้องซื้อเมนบอร์ดหรือหับที่รองรับ ARGB กันด้วยเปิดแล้วไฟจะไม่ขึ้นเลยไม่เหมือนบางเคสที่จะมีหับมาให้นะครับ power supply ไซส์ใหญ่ได้สบายๆส่วนด้านบนครับ panel มีอะไรยังไงบ้าง panel ด้านบนก็จะมีปุ่มเปิดปิด USB-C USB Type A 2 อันแล้วก็ audio รวมถึงปุ่มรีเซ็ตมาให้นะครับเคสพอถอดกระจกแล้วก็ฝาข้างออกก็ไม่หนักเว้ย โครงสร้างมันจะค่อนข้างโปร่งแล้วก็ผมมองว่าเก็บสายได้ง่ายเมนเทนแนนซ์ทำความสะอาดหรือว่าดูแลได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับ 3,000 สมราคาไม่ถูกไม่แพงกลางๆนะครับจุดที่ผมมองแล้วว่าน่าจะ improve ได้ดีกว่านี้อีกนิดหนึ่งก็คือตัวกระจกผมเป็นคนชอบเปิดกระจกแนวเนี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาที่เราจะเปิดฝาข้างมาโอเคมันมีตัวด้านนี้ก็จริงที่ลองอยู่แต่ก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะเพราะว่าเปิดมาแล้วมันไหลลงนี่คือจุดเดียวที่ต้องระวังในส่วนของเคสตัวนี้นะครับถ้าในเจนหน้ามีฐานมารองจะดีมากส่วนที่ผมชอบเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมที่ให้มาแบบ140มิลฝาด้านข้างที่ถอดได้ทั้ง2ฝั่งเข้าถึงเก็บทรงเก็บสายเปลี่ยนเอามาใส่จอได้มีแผงด้านหน้าที่เปลี่ยนจากกระจกเป็นตัวรูพรุนได้เพื่อเสริมการระบายความร้อนแล้วก็สเปซของเคสที่ใหญ่โตโออามากๆนะครับถึงแม้เคสจะไม่ได้ใหญ่แบบฟูลทาวเวอร์ก็ตามหรือเป็นแบบทาวเวอร์ก็ตามแต่นี่คือมิดทาวเวอร์ที่อวบอ้วนจุฮาร์ดแวร์ได้เยอะจุหม้อน้ำ3ตอนได้สบายๆแล้วก็ใส่ซิงค์ลมได้แบบไม่ต้องห่วงเลยผมว่าใส่ได้ทุกตัวที่มีในปัจจุบันสำหรับซิงค์ลมนะเพราะว่าเคสค่อนข้างสูงมากๆใครที่สนใจก็จัดหากันได้นะครับเดี๋ยวไว้อุปกรณ์ทุกอย่างมาพร้อมสับแล้วเดี๋ยวจะประกอบให้ดูกันแบบชุดขาวจัดเต็มโดยเฉพาะกับการใส่ชุดน้ำขาวของ Thermaltake นี่น่าจะเฟี้ยวมากๆเลยนะนี่ก็คือ Ceres 350 MX นะครับ8สีให้เลือกกันแต่เปิดก่อนด้วยสีขาวและสีดำรอซื้อกันได้เลยเร็วๆนี้นะนี่ขอตัวครับสวัสดีครับ